รายงานผลการดำเนินงานกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสังขะประจำปีการศึกษา2565ประวัติการจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือเนนารีลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพสังขะกองลูกเสือวิทยาลัยการอาชีพสังขะจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชากิจกรรมลูกเสือวิสามัญ1และลูกเสือวิสามัญ2ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปีพุทธศักราช2562โดยขอจัดตั้งกลุ่มกองลูกเสือเมื่อปีพุทธศักราช2557และขอจัดตั้งกลุ่มกองเนนารีเมื่อปีพุทธศักราช2562โดยแบ่งการบริหารงานกลุ่มลูกเสือเนนารีวิสามัญออกเป็นกลุ่มลูกเสือวิสามัญ2กลุ่มกลุ่มเนนารีวิสามัญ1กลุ่มภายใต้การบริหารงานลูกเสือเนนารีวิสามัญโดยนางแสงดาวศรีจันเวียงผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนายคมชาญคมพิษบำเพ็ญรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนางดวงกมลสุนทรพินิจรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนางสาวพิชญานินทร์รองเมืองรองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนายอดิศักดิ์แก้วใสผู้กำกับกลุ่มลูกเสือวิสามัญกลุ่มที่1นางสาวพนมกรแก้วใสผู้กำกับกลุ่มลูกเสือวิสามัญกลุ่มที่2และนางสาวสมจิตจันทร์ศรีผู้กำกับกลุ่มเนนารีวิสามัญกลุ่มที่1ผลการดำเนินงานงานลูกเสือเนนารีวิสามัญในสถานศึกษาปีพุทธศักราช2560ได้รับโล่รางวัลกลุ่มลูกเสือดีเด่นโล่รางวัลกองลูกเสือดีเด่นโล่รางวัลหมู่เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาดีเด่นโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2560ปีพุทธศักราช2561ได้รับโล่เกียรติคุณคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2560โล่เกียรติคุณคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2561ปีพุทธศักราช2562ได้รับโล่เกียรติคุณการประเมินคุณภาพลูกเสือเนนารีวิสามัญในสถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางประจำปีการศึกษา2562โล่เกียรติคุณนางสาวสมจิตจันทร์ศรีการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนนารีวิสามัญประเภทครูผู้สอนสถานศึกษาขนาดกลางกองลูกเสือวิสามัญปีพุทธศักราช2564ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ประเภทลูกเสือวิสามัญการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระดับประเทศประจำปี2564เกียรติบัตรนางสาวสมจิตจันทร์ศรีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติประกาศเกียรติคุณได้รับการคัดเลือกเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นประจำปี2564ประเภทผู้สอนกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ดำเนินงานตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษาดังนี้มาตรฐานที่1ด้านปัจจัยสนับสนุนวิทยาลัยการอาชีพสังขะมีคูหาลูกเสือวิสามัญรูปเด่นมีป้ายคูหาลูกเสือมีพื้นที่สำหรับปฏิบัติงานภายในคูหาลูกเสือที่สะอาดสะดวกและมีสภาพพร้อมใช้งานมีพื้นที่ในการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่เหมาะสมการจัดคูหามีสัญลักษณ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผู้ก่อกำเนิดลูกเสือไทยลูกเสือโลกสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับลูกเสือคติพจน์คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือแผนภูมิผู้บริหารแผนภูมิป้ายประกาศป้ายนิเทศมีเอกสารลูกเสือที่เป็นปัจจุบันเอกสารธุรการได้แก่หนังสือสำคัญการจัดตั้งกลุ่มหรือกองหนังสือสำคัญการแต่งตั้งตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเอกสารการปฏิบัติงานของลูกเสือรายงานการประชุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำกองหรือสมุดหมายเหตุเอกสารประเภทวิชาการได้แก่คู่มือตำราเอกสารประกอบการสอนเอกสารกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่นพ.ร.บ.ลูกเสือกฎกระทรวงข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติวารสารสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆซึ่งได้จัดเก็บเอกสารไว้อย่างเป็นระเบียบมีวัสดุอุปกรณ์ที่ครบถ้วนได้แก่สื่อหรืออุปกรณ์การสอนลูกเสือวิชาเงื่อนเชือกวิชาบุกเบิกวิชาการจัดการค่ายวิชาเสียงไทยวิชาระเบียบแถววิชาการปฐมพยาบาลวิชาแผนที่เข็มทิศกิจกรรมนันทนาการและวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญวัสดุหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดฝึกอบรมได้แก่อุปกรณ์แสงสว่างโสตทัศนูปกรณ์อุปกรณ์พิธีการอุปกรณ์นันทนาการอุปกรณ์โยธาอุปกรณ์สุทกรรมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและอุปกรณ์เครื่องนอนวัสดุหรืออุปกรณ์สำนักงานมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับการทำงานการประชุมมีวัสดุสำนักงานเช่นกระดาษกรรไกรกระดาษกาวที่เย็บกระดาษอุปกรณ์สำนักงานเช่นเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ป้ายตำแหน่งของคณะกรรมการประจำกองซึ่งได้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบ
มาตรฐานที่2ด้านลูกเสือกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสังฆะด้านความมีระเบียบแถวลูกเสือปฏิบัติตามระเบียบของกองลูกเสือของสถานศึกษาและเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสังฆะได้รับรางวัลชมเชยการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนนารีระดับประเทศประจำปีการศึกษา2565ประเภทลูกเสือวิสามัญและประเภทเนนารีวิสามัญการมีคุณธรรมจริยธรรมลูกเสือมีพฤติกรรมครบทั้ง8ด้านคือขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจมีทักษะด้านสัญลักษณ์ลูกเสือลูกเสือมีทักษะด้านสัญลักษณ์ลูกเสือในเรื่องระเบียบแถวแผนที่เข็มทิศเงินเชือกและการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีการลูกเสือมีการนำหลักการและวิธีการของลูกเสือไปประยุกต์ใช้ลูกเสือวิสามัญมีการนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือคติพจน์และวิธีการของลูกเสือไปประยุกต์ใช้มาตรฐานที่3ด้านผู้กำกับลูกเสือคุณลักษณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสังขะความรักและศรัทธาในกิจการลูกเสือผู้กำกับเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายหรืออุทิศเวลาส่วนตนเพื่อพัฒนากองลูกเสือหรือนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันการประพฤติปฏิบัติตนผู้กำกับมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการครองตนครองคนครองงานได้อย่างเหมาะสมการพัฒนาตนเองผู้กำกับลูกเสือได้เข้ารับการฝึกอบรมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะทางลูกเสือและเข้าร่วมกิจกรรมทางลูกเสือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือวิสามัญผู้กำกับลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษาได้เข้าร่วมการฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญและได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบงานในกองลูกเสือวิสามัญการให้การฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาผู้กำกับลูกเสือเข้ารวมและนำลูกเสือไปฝึกอบรมกิจกรรมลูกเสือวิสามัญการฝึกอบรมเพื่อรับเครื่องหมายลูกเสือโลกและฝึกอบรมวิชาพิเศษและการฝึกอบรมวิชาในหมู่ลูกเสือการบริหารงานในกองลูกเสือวิสามัญผู้กำกับลูกเสือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วนสมบูรณ์มาตรฐานที่4ด้านผู้บริหารคุณลักษณะของผู้บริหารกิจการลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสังขะมีการเข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือได้อุทิศเวลาส่วนตนเพื่อพัฒนากิจการลูกเสือในสถานศึกษาหรือนำคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือไปใช้ในชีวิตประจำวันจรรยาบรรณของผู้บริหารกิจการลูกเสือวิสามัญผู้บริหารมีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีมีความเสียสละเป็นประชาธิปไตยสร้างความสามัคคีมุ่งประสิทธิภาพการพัฒนาตนเองผู้บริหารลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพสังขะได้รับเครื่องหมายวุฒิ82ท่อนขึ้นไปจำนวน4ท่านยังไม่ได้รับเครื่องหมายวุฒิ82ท่อนจำนวน1ท่านคิดเป็นร้อยละ80ของผู้บริหารลูกเสือโรงเรียนผู้บริหารได้เข้าร่วมวิทยากรโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาดอาชีวศึกษาต้านการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบรุ่นที่1ประจำปี2565เป็นวิทยากรการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง RATC รุ่นที่1 2565การปฏิบัติตามหน้าที่การบริหารงานลูกเสือในสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดหมู่กองกลุ่มของลูกเสือการจัดผู้กำกับกองกลุ่มของสถานศึกษากำหนดให้มีแผนโครงการพัฒนาระบบบริหารกิจการลูกเสือไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษานำแผนลงสู่การปฏิบัติติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องการสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือชุมชนมีส่วนร่วมในการให้บริการชุมชนประสานให้มีการนำทรัพยากรชุมชนมาพัฒนากิจการลูกเสือมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนมาตรฐานที่5ด้านการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรของลูกเสือวิสามัญได้แก่การจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญการจัดกิจกรรมเดย์แคมป์การจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญมีการจัดกิจกรรมตามคำปฏิญาณและกฎได้แก่การจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและการจัดกิจกรรมตามคติพจน์ของลูกเสือวิสามัญการจัดกิจกรรมบริการตนเองบริการกองหรือกลุ่มลูกเสือบริการชุมชนหรือสังคม
มาตรฐานที่6ด้านประสิทธิผลรางวัลจากการประกวดแข่งขันได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันกองลูกเสือรางวัลโรงเรียนดีวิถีลูกเสือประจำปีพุทธศักราช2565จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการการยกย่องเชิดชูเกียรติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติของกองลูกเสือรางวัลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2564ผลการประเมินระดับคุณภาพดีจากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือเนนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือการได้รับเครื่องหมายทางลูกเสือผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้รับเครื่องหมายวุฒิ8มีจำนวน26คนจากผลงานรางวัลและการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งผู้บริหารและผู้กำกับลูกเสือวิสามัญรวมทั้งลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสังขะได้ดำเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วนตามหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินส่งผลให้ได้รับรางวัลจนเป็นที่ประจักษ์และยืนยันว่ากองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพสังขะพร้อมจะก้าวสู่การพัฒนากิจการลูกเสือสมกับปรัชญาของวิทยาลัยวิชาการดีมีวินัยใฝ่ศึกษาพัฒนาสังคม